ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most News นะคะในช่วง Science for Future ช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนะคะความเป็นอนาคตแล้วเรื่องของอนาคตเนี่ยหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนโอ้อันนี้สำคัญจริงเพราะว่าหลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของพลังงานทางธรรมชาตินะคะว่ามีวันที่จะต้องหมดไปแน่นอนมนุษย์เองก็พยายามที่จะคิดค้นพลังงานทดแทนมาเพื่อยืดอายุให้มันได้ใช้ได้คุ้มค่าที่สุดด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ขั้วไฟฟ้าเชื่อมกันกับโซลาเซลล์ค่ะเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาอีกหนึ่งตัวเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวที่จะสามารถนะคะสามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าแค่โซลาเซลล์อย่างเดียวนะคะจะหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามได้กับผู้สื่อข่าวพิเศษของเราในช่วง Science for Future ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ได้พัฒนาวิธีในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและราคาถูกโดยการใช้แสงอาทิตย์ผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากมวลชีวภาพได้สำเร็จไฮโดรเจนมักจะถูกเรียกว่าเป็นพลังงานที่สะอาดเพราะเวลาใช้งานในรถยนต์มันจะปล่อยแค่ไอน้ำออกมาเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงการผลิตไฮโดรเจนจะต้องผ่านกระบวนการและใช้ก๊าซธรรมชาติที่จะปล่อยมลพิษออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมการค้นหาวิธีการผลิตไฮโดรเจนอย่างง่ายและสะอาดจึงเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จหากจะใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานมีพลังงานเคมีเก็บอยู่ในมวลชีวภาพจำนวนมากแต่ไม่บริสุทธิ์จึงยังไม่สามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ได้เทคนิคของเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นก๊าซไฮโดรเจนที่ใช้ประโยชน์ได้ง่ายเราออกแบบการรวมกันของตัวเร่งปฏิกิริยาและสารละลายอย่างเหมาะสมทำให้การเปลี่ยนรูปเกิดขึ้นได้โดยใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานนักวิจัยกล่าวว่าทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการใช้มวลชีวภาพหลายชนิดในการทดลองของพวกเขาอย่างเช่นเศษไม้กระดาษและใบไม้ถูกนำไปใส่ในหลอดทดลองแล้วนำไปตากแดดโดยมวลชีวภาพไม่จำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้นเทคโนโลยีที่ใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานของเรามันน่าตื่นเต้นเพราะมันสามารถผลิตไฮโดรเจนสะอาดจากมวลชีวภาพที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆภายใต้สภาพแวดล้อมปกติเราคิดว่ามันเป็นทางเลือกใหม่และมีประโยชน์เทียบกับกระบวนการแปลงสภาพเป็นแก๊สที่ใช้อุณหภูมิสูงและวิธีผลิตไฮโดรเจนแบบอื่นหัวหน้าห้องทดลองจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์กล่าวว่าการพัฒนาในอนาคตสามารถทำได้ตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมและเรากำลังมองหาขนาดที่เหมาะสมสำหรับเชิงพาณิชย์อยู่นับได้ว่าพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นในการทดลองนี้จะเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้จริงหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณผู้สื่อข่าวพิเศษของเรานะคะที่นำเรื่องราวแบบนี้มาให้ฟังกันเพราะว่าเจ้าขั้วไฟฟ้ากราฟีนรูปแบบใหม่นี่นะคะจะเพิ่มความจุให้กับอุปกรณ์เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากถึง 3,000% เลยนะคะพี่แนนและที่สำคัญเนี่ยคือเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากนะคะพวกเส้นใบของใบเฟิร์นนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้คิดค้นวิธีในการเก็บกักพลังงานเนี่ยให้ได้มากที่สุดซึ่งก็ถือว่าเป็นการเก็บพลังงานแบบระดับนาโนนะคะแล้วก็อุปกรณ์แบบนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้แม้กระทั่งในวันที่เมฆเนี่ยครึ้มมืดครึ้มเราก็ยังสามารถเก็บพลังงานดึงออกมากะเก็บสะสมไว้ได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการวิธีการที่นักวิจัยนักพัฒนาพยายามจะคิดค้นแล้วก็หาทางเลือกให้กับการใช้พลังงานทดแทนที่อยู่หรือว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราคงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วแหละค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดนี้สิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ชมเอาไว้นั่นก็คือไม่ว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักพัฒนาพยายามจะคิดค้นหาทางออกในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานธรรมชาติแบบนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ณวันนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าสถานการณ์ในเรื่องของพลังงานนั้น
เราเป็นอย่างไรเราก็ควรที่จะเลือกใช้พลังงานกันอย่างรู้คุณค่าให้มากที่สุดไม่ต้องรอจนถึงวันที่พลังงานนั้นหมดไปแล้วท้ายที่สุดคุณต้องรอความหวังใหม่ที่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง 100% เต็มหรือไม่เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณก่อนแล้วค่ะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของ Sense for Future นะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะสักครู่เดียวค่ะ